ผู้ชายช่องเจ็ดเหรอช่องเจ็ดอ่ะใช่ระดับพระเอกเอาแค่รู้แค่นี้พอพระเอกหรือตัวร้ายพระเอกไหมพูดแค่นี้พออยากรู้ไหมอยากรู้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีพี่บุกก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อย่างนี้มึงก็ต้องไปเล่นหนังกระหล่องกันเลยทำไมมึงไปช่องเจ็ดแล้วอ่ะถูกป่ะไม่ก็พี่ต้นตะวันนะมึงอ่ะเอาเรื่องของมึงก็ต้องไปแล้วทั้งนั้นอ่ะถูกป่ะพี่ไม่เคยมึงเล่นของพี่อาร์ตไม่ได้แล้วเฟิร์นของพี่แอนทองไม่ได้แล้วเออพี่แอนทองช่อง3ไงมึงไปช่อง7มึงเหรอไม่ใช่แล้วอ๋อหรอไม่ได้ความรักมันไม่มีช่องป้ามันไม่เกี่ยวอ่ะเจ๊ไม่ได้กูบอกว่ามึงอ่ะอาจจะโกรธกูแต่กูไม่ได้โกรธกูไม่ได้อาจจะโกรธเออแต่เฟิร์นน่ะไม่ได้โกรธไงเฟิร์นแค่รู้สึกว่าเฟิร์นทำดีในภาพของเฟิร์นแล้วแต่ที่ชื่นชมเรื่องแต่งบ้านนะไม่แต่ชื่นชมเรื่องแต่งบ้านว่าเพราะบ้านมดดำกูเคยเห็นหมอนอยู่บนตรงเนี้ยทำไมอ่ะไม่รู้กันอะไรเจ๊ที่ผมไปห้องเจ๊ไอ้หมอนไม่อยู่ตรงนี้เพราะอะไรวะตรงบนเตียงเจ๊บ้านเจ๊ตรงนั้นที่ผมไปเจอฮะทำไมหมอนไม่อยู่ตรงบนเตียงเนี่ยบ้านเจ๊ไว้อย่างนี้เลยนะแต่ไม่รู้อะไรอ่ะมันเป็นห่วงจุ้ยหรืออะไรเจ๊เนี่ยบ้านเจ๊ไว้อย่างเงี้ยกูเข้ามาในห้องนอนเจ๊อ่ะกูเลยชมห้องมึงไงว่าห้องนอนมึงเออมันวางอย่างงี้เออวางปกติแต่ของเจ๊มดอะวางนี้กูงงว่าเพื่ออะไรวะมันเป็นเพราะอะไรเจ๊จริงจริงไอ้เจ๊อีนรกมันกันเหรอวัดคือห้องนอนกูตอนไหนพี่ไปเอาเสื้อผ้านี่เรื่องจริงเลยพี่ห้องเจ๊มดดำนะห้องนอนเจ๊กันนะหมอนไม่ได้อยู่ตรงนี้หมอนเป็นไงหมอนอยู่ตรงนี้แล้วก็หนีไปอ๋อดันหัวคือมึงหยุดเข้าบ้านกูอันดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะผู้ชายอยู่บ้านกูนั่นป่ะกูแจ็คพาไปตีหม้อหมดบ้านเด็กเด็กเด็กเขาเอาแฟนเขาไปตีหม้อไม่ใช่แฟนสิเด็กเขาเด็กเขาผมเอาไปตีหม้อแล้วผมไม่ช่วยเลยนะมีอะไรไหมแต่ว่าตอนนี้แอบลงรักคือมันไปถือข้ามาว่าลูกนักคอมชอบมันแล้วไปงานไหนไม่รู้ซึ่งมีลูกตลกเต็มเลยมันก็คงแบบมันมองมาทางเราแหละแล้วมันคงแบบว่าคิดว่าเอวเราคนนี้เป็นลูกนักคอมเดินเลยเขาเดินมาแล้วสักพักฟันไม่ตรงอ้วนเบี้ยวมันเบี้ยวเดินมาแล้วพูดว่าเราอะเฮ้ยเราอะลูกคอมป่ะนี่ลูกคอมหรือเปล่าลูกคอมเหมือนจะจีบแบบเพราะเราตอนนั้นเราแฟนฉันเราแบบโอ้โหเบอร์ใหญ่เลยละตอนดังๆอะแบบจะชอบใครคือจิ้มได้เลยอะจะจีบใครเงี้ยเอ้ยไอเราไอลูกคอมป่ะเอาพินมาดิความมั่นหน้าจากไหนอะไม่ได้มันหน้าคือจีบมดจีบโฟมดอะโฟมดโฟมดมาโทรไปจีบมดเอ้นี่นะไม่ทำจีบมดก็บอกแค่นี้แหละอ้วนวางจีบใครนะจีบนางเอกเยอะอะจีบทุกคนเลยโฟกัสในแง่คือจะโฟกัสก่อนเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพตอนแรกอะพี่อันนึกออกไหมเด็กหน้าตาเยี่ยมมากอะเราก็ยอมรับอะแต่เราคือด้วยความเจอคนสวยอะคือเราแบบอารมณ์แบบมันเกิดเฮิร์นเฮิร์นใช่ไหมไม่เคยเจอคนสวยพี่อัดไปเจอเขาปุ๊บโอ้โหทำไมคนนี้สวยจังอะไรเงี้ยเราก็แบบบางทีก็แบบอุ้ยชอบอ่ะเราก็ใช้ความเป็นแจ็คแฟนฉันไงแจ็คแฟนฉันเวลาจะขอพินใครหรืออะไรเงี้ยณเดชเข้ามหาลัยมอรังสิตเนี่ยณเดชเป็นไงขอเบอร์คือสนิทกับณเดชสนิทกับณเดชด้วยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อว่าไปขอพินบีบีผู้หญิงบอกพี่สนิทกับณเดชนะแล้วเขาอยากได้คลิปอวยพรวันเกิดไงณเดชก็อวยพรผู้หญิงเต็มไปหมดเลยกูแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่แฮปปี้แฮปปี้ณเดชบอกพี่เพื่อนมึงเยอะจังเลยณเดชแต่น้องน่ารักเอาเล่นตัวบอลสรุปแล้วคือเอาคำถามย้อนกลับไปลงรักเขาไหมตอนแรกตอนเนี้ยด้วยไปออกรายการด้วยกันไม่อะไรเลยก็เล่นหน้าแดนตลอดอยากรู้ไหมว่าหน้าแดนเล่นยังไงหน้าแดนมาหน้าแดนแดนวันละเวทอ๋อนี่คือหน้าแดนเล่นหน้าแดนหน้าอยู่ตรงไหนไม่เล็กไม่เหมือนแล้วเพราะว่าอ้วนแล้วหน้าแดงเนี่ยเขาจะมีลักษณะคือเขาจะมีรับยิ้มไม่เขาจะมีรับยิ้มเวลาไปทำอะไรสังเกตคุณแดงเราเว้ยเลยเวลาแดงนี่แดงเวลาดื่มน้ำนะกินน้ำแดงแดงสุดยามากสวัสดีจ้าแพตตี้เขาจะเป็นอย่างนี้เพราะเราจะชอบจีบผู้หญิงแล้วเราจะเอาหน้าพระเอกมาเล่น